ข้าใจป่ะครับเข้าใจครับมันฟังเราอยู่มันฟังจริงๆนี่คือเรื่องจริงนักร้องที่ส่วนใหญ่แล้วเวลาร้องเพลงก็มันมองอะไรอ่ะมันเห็นใครบ้างป่ะเนี่ยคือในความเป็นจริงแล้วอ่ะส่วนตัวเราคิดว่ามันต้องมองคนอ่ะพอมองคนแล้วพอช่วงโซโล่อ่ะช่วงโซโล่นะครับสมมุติว่าทําอะไรไม่ถูกไปเล่นกับมือกีตาร์ไม่ได้คนที่เราเคยจ้องมันอยู่ทั้งฮอเนี่ยเราก็เดินไปยิ้มได้เพราะเขาโฟกัสเราอยู่เราก็ยิ้มนั่นคือ1วิธีแต่ถ้าเราไม่มองไม่เห็นใครเลยขึ้นเวทีตามพร่าไปหมดเนี่ยเราก็จะรู้สึกเด๋อไม่รู้จะทำอะไรไงเราก็กลับไปยิ้มเราก็ตีตาเขาอย่างนี้ปกติแล้วเวลาพอมันตื่นเต้นมันก็จะมองคนไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับตีตาเขามองเห็นแต่ว่าที่ต่างว่ามองเห็นเนี่ยก็ได้ถ้าว่าแอปได้เก่งขนาดนั้นนะคือถ้าแอปได้แบบว่าโอ้เก่งมากขนาดนั้นก็ได้น่ากลัวนั่นแหละประมาณนั้นลองดูอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่น่าจะช่วยได้หรือว่าง่ายๆก็ถ้าเกิดว่ารู้ว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องมีป้ายไฟมาไหมครับจริงๆแล้วมีใช่ไหมครับมีครับรู้ว่าใครเชียร์เราตรงไหนกลัวว่าถ้าคนแถมหนึ่งไม่เชียร์เราเนี่ยก็มองไปที่คนมันเชียร์เรานั่นแหละอันนั้นน่าจะช่วยได้เหมือนเวลาเราไปเล่นดนตรีกับวงอื่นๆเนี่ยที่เขาก็มีแฟนคลับของวงต่างๆนานามาเนี่ยถ้าเรารู้สึกไม่มั่นใจเราก็กลับไปหาแฟนเรารู้สึกยิ้มบอกมือให้มันก็กรี๊ดเราอันนั้นหนึ่งวิธีพอมันกรี๊ดเสร็จจบโซโล่แหละนี่เป็นหนึ่งเทคนิคเดินเข้าหาดงตัวเองนั่นเองเดินเข้าหาดงดงเข้าไปดงเพื่อน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 เป็นภูเขาเลยดงกระชังนั่นคือหนึ่งวิธีแต่มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นเวทีบ่อยๆได้ร้องเพลงบ่อยๆแต่ละคนก็จะมีเทคนิคเฉพาะของอันนี้เองครับและทุกคนก็จะมีเองครับก็สรุปจริงๆแล้วทุกคนร้องเพลงดีหมดเลยแล้วนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงคือเรื่องบนเวทีเวลาร้องได้ยินเสียงตัวเองกันบ้างไหมครับเวลาร้องรู้สึกเขียนมาสามบ้างได้ยินบ้างเป็นช่วงเป็นเพราะว่าอะไรครับเสียงตื่นเต้นมันดังด้วยแหละบางจุดแล้วก็บางจุดเรายืนห่างมอนิเตอร์มากเกินไปแรกไม่ได้ยินดนตรีก็แบบเฮ้ยทำไมไม่ได้ยินความเคยชินก็จะร้องเสียงดังๆแล้วก็เพี้ยนหลังๆมาก็เลยปรับเอาว่าร้องให้มันไม่ต้องไปตามที่เราได้ยินร้องไปน่าจะโอเคนะครับครับก็ยังไงแล้วเวลาถ้าเกิดว่าได้ซาวด์เช็คก่อนหรืออะไรเนี่ยพยายามขอเผื่อไว้นะครับคือนี่คือเทคนิคส่วนตัวของเราคือเวลาเราไปซาวด์เช็คก่อนเนี่ยเราจะต้องขอเผื่อไว้เพราะว่าเวลามีคนเสียงคนกรี๊ดเยอะๆเนี่ยเสียงที่เราเคยขอไว้อ่ะมันจะไม่ได้ยินเขาไม่ได้บล็อกกิ้งให้เรายืนใช่ไหมครับแล้วแต่เราจะร้องตามฟิลเราใช่ป่ะวีนี้น่าจะมีบ้างเพลงกลุ่มจะมีมีเพลงกลุ่มมีแต่เพลงเดี่ยวจะไม่ปล่อยใช่ไหมครับมีบางเพลงถ้าเกิดว่าไม่มีบล็อกเนี่ยก็พยายามอยู่ใกล้มอนิเตอร์ไว้ถ้าเกิดว่ากลัวจะไม่ได้ยินนะครับนี่คืออย่างหนึ่งครับก็ไม่มีอะไรครับจริงๆแล้วก็พยายามเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อย่าลืมว่ามันคือเพลงร็อกเท่านั้นเองครับแล้วก็ปล่อยฟิลให้มันสบายๆเหมือนที่เราบอกเวลาซ้อมอ่ะเริ่มจากเวลาซ้อมแล้วก็ซ้อมฟิลมันก่อนซ้อมแบบไหนแล้วเดี๋ยวมันจะจำขึ้นไปบนเวทีแบบนั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าอยากเล่นกับคนดูหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีท่อนเยอะมากเลยสมมติว่าเลิกลาเนี่ยท่อนสุดท้ายของเลิกลาลองว่าอะไรครับตัวเธอของหัวใจที่เลิกลาสมมติเวลาถ้ามันฟิลมากๆนะครับเดี๋ยวฉันคนนี้คงจะใจไม่นานอย่าทำสงสารแกล้งดีให้ฉันตายใจตัวเธอคงพอใจคนดูมันก็ร้องอยู่แล้วนี่คือหนึ่งวิธีที่ไม่ต้องไปอัพคนดูเลยนี่คือหนึ่งวิธีที่คือเพราะมันจบยังไงคนมันร้องตามอยู่แล้วนี่คือแนะไว้ส่วนที่เหลือก็ฟิลครับฟิลที่สำคัญที่สุดอารมณ์เขาบอกว่าการชนะอะไรก็ตามไม่เท่าชนะใจตัวเองการประกวดที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณไม่ต้องคิดว่าคุณแข่งกับใครนะครับใจตัวเองข่มไม่ให้ตื่นเต้นเนี่ยยากที่สุดเพราะเราก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเหมือนกันก็ยังไงก็สู้ๆครับน้องๆครับทุกคนสุดยอดมากครับพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยจะได้จำไหมเป็นแฟนฉันแล้วค่ะเธอเป็นแฟนฉันแล้วครับได้ไหมก็ได้
จริงครับจริงค่ะใจเย็นครับเสียงไม่เสียงไม่ครับเร็ว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 เผื่อใจไว้ก่อนอย่าพึ่งทุ่มเทให้ฉันเลยฉันแอบตกเป็นจำเลยเรื่องทำเธอเสียใจหากไม่เป็นดังเธอหวังที่ตั้งใจว่าเอาไว้สุดท้ายคงต้องกลายเป็นผู้ร้ายทำลายเธอทำเพื่อเธออยากเป็นดังคนที่เธอหวังแต่ว่าใจฉันยังหวั่นหวั่นทำเธอคอยเกลือกับใจเธอที่ให้ฉันมันมากมายสุดล้นเออยิ่งมากก็ยิ่งกลัวเพื่อใจเอาไว้ก่อนเธอยังไม่สายให้โอกาสใจเธอลองมองใครนอกจากฉันขอยอมเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนที่เธอฝันเพียงแค่นั้นก่อนอย่าทุ่มความสำคัญทนรอสักหน่อยปล่อยให้เวลาบอกฉันคนนี้ที่เป็นไปใช่ไหมที่ต้องการให้ความรักเป็นหนังสือเพียงแค่เธอค่อยๆอ่านค้นหาใจของเธอให้ความรักเป็นหนังสือเพียงแค่เธอค่อยๆอ่านคนหาใจของเธอโอ้โหกลักมากเลยครับขอบคุณนะครับพี่จังได้ฟังเลยจะรอฟังเพลงเพราะเคิร์มฟังแต่เด็กๆมากฟังแบบตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆอ่ะเป็นแฟนฉันแล้วตั้งแต่แม่เป็นพี่หน่อยแม่ตั้งแต่สมัยหนุ่มสมัยอยู่ปฐมเลยขอลายเซ็นได้ไหมครับพี่ได้ครับกันดีนะครับผมชิ่งขอเดี๋ยวไปข้างนอกขอข้างนอกนะสมุดอยู่ข้างนอกพี่ขาเอลนิโยพี่ไม่ด้วยเอลนิโยอ่ะพี่อยากได้เอลนิโยหนูดูเดี๋ยวก็สมุดขอบคุณครับขอมาผมถ่ายรูปด้วยผมชอบพี่มากเลยครับขอบคุณครับถ่ายรูปเนี่ยเขียนให้หลินด้วยค่ะหลินครับเราฝากกันถ่ายนะครับจะถ่ายน้ำตาบวมเนี่ยนะพี่ฮะตาบวมไม่เป็นไรมาเร็วไอดอนไอดอนเอาเลยไอดอนไอดอนไอดอนขอบคุณครับขอบไหล่ผมเลยพี่หนูแบบเร็วด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ก็ไม่ไหวจะเคลียร์โอ้ชับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเลยครับพี่คะถ่ายด้วยถ่ายด้วยกล้องคืออยู่นี่ขอบคุณครับพี่อบหน่อยไหมครับไม่ถ่ายหน่อยขอบพี่มากครับขอให้มันอยู่ตรงนี้นะพี่วิ่งแบบโทรศัพท์ครับเรียบร้อยแล้วกล้องมันย้อนนะเลยต่อถ่ายให้มั่งเลยเอากล้องใครกล้องใช้ขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยใช้ได้หลายแผ่นดีมาพี่ทำไงเต็มไม่หมดหน้าเราไม่ไหวแล้วอ่ะถ่ายไปก่อนถ่ายด้วยที่ปกติจะนอนกี่โมงครับโอ้เราไม่รู้เวลาไม่รู้เวลาไม่รู้เวลาเราเดินทางสายกลางเราเดินทางสายกลางตัดขาดจากโลกภายนอกดีจังเลยครับพี่ถ่ายรูปมาหน่อยได้ครับน้องน้องอะไรบักเฟมขอบคุณครับต่อไทยวานึงถ่ายรูปอ่ะขอบคุณครับสวยมากอุ๊ยโรบัตเตอรี่
คงยังไม่สายคุณครับช่างภาพนะครับเดี๋ยวเธอนางสารพัดปิ๊กนางสารพัดปิ๊กไม่ต้องส่งคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนักกีฬาลูกมันหล่อนะพี่ทักก่อนแล้วครับครับนี่อะไรวะอะไรมันนั้นข้าวชาหายแล้วไปอยู่ได้ครับ1 2 3มาขอบคุณครับ3 4 5ขอบคุณครับพร้อมระบอกตอบทายว่าคุณได้น่ารักนะ1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณครับหนูมาเลยครับพร้อม1ขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่หมดค่ะไม่หมดค่ะเอามาเลยครับสุดท้ายมี24 23เฮ้ยทำไมพี่เจมส์ไม่มีแฟนหรอครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเอาให้เราถ่ายอ่ะถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วไม่ถ่ายพี่ป้าทุกคนขอบคุณครับแต่จริงล็อกป้าเฟรมยังไงน้องๆทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขกับการร้องเพลงขอบคุณครับครับได้ครับดูนะคะวีคนี้เราจะติดตามด้วยนะคะวันที่23โอเคครับแล้วก็โชคดีครับโชคดีครับโชคดีเยอะตลอดไปจ้าก็เงียบมาตลอดไงก็ไม่จริงอ่ะไม่มีทางเงียบไม่มีพี่มั้งครับขอร้องวีคเดี๋ยวได้เดี๋ยวขอขอโทษครับเดี๋ยวดูจริงนะก็ใช่นะดูหน่อยโอ้ยจันยานะไม่ได้ไม่ได้มันเป็นความลับเออสู้ๆเงียบๆใช่เฮ้ยสู้ด้วยเอามาเลยโอ้โหน่าเกลียดเราเยอะเนาะเยอะเกินอ่ะไหวไหวป่ะไหวไหวเมื่อกี้อ่ะว้าวไม่ไม่เลยเฮ้ยไหนวะได้ถ่ายป่ะวะเนี่ยต้องไปส่งพี่หนุ่มออกประตูเลยมั้งพี่กาชาเดี๋ยวเรียน acting ต่อใช่ป่ะขอกินกาแฟก่อนนั่งมุมนั่งหมดขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีนะครับวันที่นะครับครับครับอ๋อประตูโดนโดเรมอนครับไหนครับ22นะคะอยู่รีโมทค่ะอ๋อเฮ้ยมันเยอะไงอ๋อครับประตูโดเรมอนครับเป็นประตูโดเรมอนค่ะโดเรมอนสวยอ่ะเจอกันครับบ๊ายบายค่ะใช่มั้ยครับโชคดีครับว้าวลื่น